ริษัทวิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระเมตตาพระราชทาน10ถ้วยรางวัลชนะเลิศแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการวิกซีสดศิลป์สืบสานดนตรีไทยเพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดินปีที่3ค่ะด้วยผลงานของเยาวชนดนตรีไทยและครูผู้ฝึกสอนจากทั่วประเทศกว่า 3,700 คนเดินทางมาถึงวันนี้ในรอบการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานในการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้งภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และภาคตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือและวันนี้ครับณอาคาร Big C House เวทีที่จะนำผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากทุกๆภูมิภาคถือว่าเป็นการเอาแชมป์มาชนกับแชมป์ในเวทีวันนีตัวก็หนักใจแล้วผมเชื่อว่ากรรมการท่านก็หนักใจเพราะว่าเราจะต้องมานั่งชั่งน้ำหนักระหว่างความยอดเยี่ยมความดีเด่นของน้องๆนักดนตรีที่มาจากทั้ง4ภาคเนาะซึ่งมันก็มีความดีความงามที่ต่างกันรู้สึกว่าโชว์นี้เป็นโชว์ที่ไม่ลืมรากเหง้าของความเป็นตัวเองและผมเชื่อว่าความกล้าเหล่านี้แหละคือสิ่งที่จะทำให้ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของดนตรีในเมืองไทยเกิดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่เชิญชมครับขอให้เล่นดนตรีให้สนุกให้เอนเตอร์เทนกับคนได้นะครับอย่าไปซีเรียสกับผลการตัดสิน